ถ้าพูดถึงเรื่องสื่อหรือยุคโลกาภิวัตน์โลกยุคออนไลน์ในยุคปัจจุบันทุกคนก็จะรู้ดีเนาะถ้าพูดถึงว่าโลกออนไลน์โลกออนไลน์คืออะไรครับก็คือออนไลน์ก็คือพวกเครื่องสื่อสารพวกเทคโนโลยีที่จะทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยติดต่อสื่อสารหากันง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราโพสต์ข้อความอะไรเนี่ยทุกคนเราโพสต์ไปทุกคนก็แชร์ปุ๊บมันก็สามารถกระจายข่าวมันรวดเร็วมากสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะเรามักจะเห็นไหมคนที่ดังเนี่ยก็ดังเพราะสื่อคนที่ดับก็ดับเพราะสื่อนะดังแป๊บดับดังแป๊บเดียวแล้วก็ดับเลยแต่เราจะใช้สื่ออย่างไรให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเรายังไงในมุมนี้อาตมาถึงจะใช้ว่าธรรมะกับโลกออนไลน์ธรรมะหรือธรรมะคืออะไรครับธรรมะก็คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มนุษย์เนี่ยนำมาพึ่งปฏิบัติใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาถึงจะมาพูดบอกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขบนโลกออนไลน์ไงบนโลกเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็คือนำเอาหลักธรรมะมาพืชปฏิบัติใช้กับชีวิตให้เกิดผลประโยชน์โดยหลักธรรมะที่อาตมาจะพูดนี้ก็คือธรรมะง่ายๆก็คือพรหมวิหาร4เนาะถ้าพูดถึงพรหมวิหาร4ทุกคนก็เข้าใจซึ่งธรรมะพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นใหญ่สำหรับผู้ใหญ่นะสำหรับผู้ที่ครองเรือนสำหรับเป็นผู้นำสามารถใช้ได้แต่คนทุกยุคทุกวัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกสามารถเข้ากับคนทุกยุคทุกทันสมัยไหมพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4มีทั้งหมด4ข้อครับคือ1เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราจะใช้ยังไงอ่ะเมตตาเราก็เคยได้ยินสมัยแต่เราเป็นเด็กคุณครูก็จะตั้งให้ชอบให้เราใช้เวลาเราไปเข้าทงเข้าแถวไปเข้ากิจกรรมอบรมอะไรคุณครูให้เราตั้งอ้าวกลุ่มเมตตากลุ่มกรุณากลุ่มมุทิตากลุ่มอุเบกขานะนักเรียนเนี่ยเราจะมาพึ่งมาปฏิบัติใช้กันทุกวันแต่เนี่ยเรามาใช้ยังไงอย่างสมมติว่าอาตมาจะเอาหลักธรรมะมาใช้กับบนโลกออนไลน์ใช่ไหมเรามีเมตตานะเมตตาเราจะใช้อ่ะเมตตาคือความรักใคร่เรามีความรักต่อกันซึ่งกันและกันเราเห็นอะไรที่เขาพูดแชร์กันอยากเห็นสัตว์ที่นี่เราก็มีความเมตตาต่อกันมีความรักเราก็ไปแสดงความรักความเมตตาต่อเขากรุณาคืออะไรกรุณาคือความสงสารนะครับในทุกคนยากลำบากคนจนอะไรเนี่ยหรือแม้แต่สุนัขเขาก็พูดกันแชร์กันบอกว่าสงสารเด็กเด็กก็มีการบริจาคมาช่วยเหลืออยากให้เขาเนี่ยโอ้มีความรักคือ1คือเมตตากรุณา2มุทิตามุทิตาคือความพลอยยินดีโอ้สังคมยุคคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนเนาะเยอะมากโดยเฉพาะคนเนี่ยอะไรที่ใครได้ดิบได้ดีนะมักจะเกิดดินทาว่าเอาโอ้เนี่ยถ้าเธอได้สอบแล้วได้เกรด A เกรด B บางก็ขอให้เธอรวยขึ้นขอให้เธอมีความสุขขึ้นไปขอให้เธอสำเร็จในด้านชีวิตนะเนี่ยคือครับคือมุทิตาการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมุทิตาแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาคืออะไรอุเบกขาคือรู้จักการปล่อยวางอะไรเราปล่อยวางต่อสิ่งที่ไม่ดีอะไรใครเตาะดินทาว่าเราอะไรว่าเราไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำดีประพฤติดีแล้วมันดีเราก็อย่าไปยึดติดให้มาเกิดความเจ็บปวดกับจิตใจถ้าใครชกต่อยเราเกิดทะเลาะดีดาว่าเอาเราก็อย่าไปนี่เราก็อย่าไปโต้ตอบกลับดินทาม้าเห่าเนี่ยก็ว่าห้ามเห่าตอบเพราะมันจะเพิ่มมาอีกตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือหลักธรรมะใช้ง่ายการมาปฏิบัติใช้กับชีวิตประจำวัน